ครับสวัสดีครับวันนี้คุณป๊อปมาทำอะไรครับวันนี้เรามารีวิวรถไถจิ๋วจอมพลังนะครับรุ่นไหนครับเนี่ยวันนี้รุ่นดีเซลครับดีเซล5แรงนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสตาร์ทแบบกุญแจครับวันนี้เรามาลุยพื้นที่จริงนะครับเพื่อให้หลายท่านที่ติดตามเพจของเราได้รู้ว่านะครับมันทำงานได้จริงนะครับจริงเหรอจริงอย่าเราเล่นนะไม่เราเล่นเลยครับเอาแท้เลยครับเอาแท้เลยครับวันนี้บอกอีสานเนี่ยเห็นว่าก็เด้มื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งรถไถหน้าหน่อยเด้อมาไถหน้าให้เบิ่ง มันเป็นดีเซลหาแห้งหาแห้งสตาร์ทไฟฟ้ากุญแจอยู่มุงนี้เด้อได้กุญแจได้กุญแจกุญแจอยู่มุงนี้กุญแจอยู่มุงนี้ว่าก็เป็นตะคือแต่ที่มันสตาร์ทไงคืออย่างนี้บ่ยากจักหน่อยอีแท้บ่แท้แท้ถามเอาลองสตาร์ทบ่ดูบ่นี่สตาร์ทดีบ่ล่ะอ้าวเหรอว่าเอาดีเด้อเออโอ้เลยเครื่องโอ้เครื่องแห้งกับเว้ยโอเคไปเลยใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งพอดีแล้วพอดีแล้วใส่เกียร์หนึ่งเลยใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับพอเร่งเครื่องเข้าไปปีนเขาปีนเขาเก็บรายละเอียดได้ดีล้อดายจะทำหน้าที่ก็คือสับหญ้าให้ละเอียดนะครับเขาเรียกว่าล้อดายหญ้ามันมีคมมีดของมันอยู่นะครับแล้วเราก็ติดเครื่องแล้วก็หมุนไปตามที่เราต้องการว่าหญ้าตัวไหนปริ่มๆเราไม่ต้องการตัดแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยนะครับนี่คือเรียกว่าล้อดายเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับพอดีครับไอ้ฟังพรเสียงเชียร์ใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นการไถนานะครับไถนาแบบ
ชิวๆนะครับยกนายยกนายยกไว้ยกไว้ลูกยกไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปรับฐานถอยหลังหน่อยหมุนหมุนถอยหลังหมุนหมุนเกลียวถอยหลังหน่อยหมุนถอยหลังพ่อดีเซลนะครับสตาร์ทกุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวดับเครื่องก่อนดับเครื่องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ชาวนานะครับชาวนาวันหยุดวันนี้เราจะลองไถนะครับอ่ะสตาร์ทเลยครับแบบสบายๆชิวๆโอเคไปทำสวนทำนาได้หมดนะครับโอ้เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วภาพนะครับตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับอยู่ในกระบวนการที่ใช้คาดครับดีเซลคาดเลยขอดูเรื่องไหนน้ำไปด้วยขอดูเข้าไปหาว่าต้องรอที่แรงชุดทำสวนทำนานะครับครบเซ็ตไม่ต้องง้อแรงงานไม่ต้องไปจ้างรถใครมาไถนะครับมีพกติดตัวไว้ใช้ในที่ทำสวนนะครับผันไถผันแหวกคาดล้อพวนแล้วก็ล้อยางล้อเหล็กเบนซิน7แรงตอนละ 4C นะครับ
ุ่นนี้เป็นไงบ้างครับพี่เต้าสะดวกสบายค่ะนั่งสบายไหมนั่งสบายค่ะโอ้โหเบาะนุ่มไหมลองขยมหน่อยลองขยมหน่อยโอ้โหนุ่มสบายนะอ่ะลองสตาร์ทดูดับเลยโอ้โหสบายนะสุดยอดรุ่นใหม่นะครับเดินลงจากรถหน่อยนางงามอันแน่นั่งสะดวกไหมโอเคแล้วรุ่นนี้สวยตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังกุญแจสตาร์ทเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลมีปุ่มสตาร์ทนี่ครับเบาะสปริงนั่งสบายนะครับเบาะหนังแท้ระดับรถไถใหญ่นะครับสวยครับรุ่นนี้นั่งแบบเข้าไปคือผลงานจิ๋วจอมพลังนะครับตัดเตียนเหมือนสนามกอล์ฟเดี๋ยวผมจะลองตัดเวลาขึ้นเขาหรือว่าขุกขะนะครับเราต้องถอดพ่วงออกนะครับ